้องเล็กบอกว่ารักพี่ผมแล้วเหรอคะคุณภูมิทำอะไรอยู่นะทำไมถึงไม่รับสายแล้วเหรอน้องเล็กหายไปไหนรู้ไหมคะพี่ภูมิคือคนแรกของน้องเล็กเลยนะ
ที่รู้ค่ะถ้ารู้เราก็ต้องรักน้องเล็กให้มากๆเลยนะคะพี่ว่าเรากลับกันดีไหมคะนี่ดึกมากแล้วน้องเล็กหายมานานๆแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยเอาได้นะสงสัยก็ดีสิคะถ้าเกิดว่าพี่หนึ่งถามอะน้องเล็กจะได้บอกเรื่องของเราไปเลยไม่ได้นะคะทำไมอะคะหรือว่าพี่ภูมิคิดจะปิดบังเรื่องของเราเหรอโกรธพี่เหรอตะกี้ยังบอกว่ารับให้ภูมิอยู่เลยเรื่องของเราอะให้พี่เป็นคนคุยกับคุณหนึ่งเองนะก็พี่เป็นผู้ชายพี่ก็ต้องเป็นคนพูดเพื่อรับผิดชอบน้องเล็กเป็นผู้หญิงพูดไปมันก็จะดูไม่ดีพี่ภูมิเป็นห่วงนะรู้ไหมเรื่องของเราเดี๋ยวพี่คุยกับคุณหนึ่งเองนะคะในปีของพี่ภูมิเบบี้น้องเล็กให้พี่ภูมิเป็นคนบอกเรื่องของเราละกันน่ารักที่สุดเบบี้ของพี่ภูมิน่ารักที่สุดเลยอย่างนี้สิคะไม่ดีกับพี่ภูมิแบบนี้พี่ภูมิรักตายเลยแล้วพี่ภูมิจะบอกเรื่องของเราเมื่อไหร่คะไม่นานหรอกค่ะเมื่อไหร่ที่พี่พร้อมทุกคนจะได้รู้เองว่าพี่กับเบบีเรารักกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่วีจะรอวันที่พี่ภูมิพร้อมนี่ฉันเห็นนะว่าน้องเล็กเนี่ยเดินตามคุณภูมิไปเสร็จแล้วสองคนเนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้ฉันนึกแล้วว่าแกไม่ได้เข้ามาเพราะแกรักยี่หนึ่งจริงๆคุณภูมิเขารักหนึ่งการแต่งงานใครก็จะมาขวางไม่ได้พี่หนึ่งพี่ภูมิจะแต่งงานกับพี่หนึ่งเหรอคะตอบแบบเองมาสิความชิบหายที่คุณมอบให้มันกำลังเข้าไปอยู่ที่บ้านและเองวันรอคอยวันนี้มาทั้งชีวิตพี่หนึ่งไม่อยากรู้หรอคะว่าคนพิเศษของน้องได้คือใครรับรองค่ะว่าคนนี้มีดีแบบที่พี่หนึ่งชอบทุกอย่างละครวิมานสีทองดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอปวันดี